ทีทุกไทย Insight Thailand เอาละครับเติมเต็มกันต่อเติมเต็มจากเบรกที่แล้วใช่ค่ะเบรกที่แล้วเรารายงานไปแล้วนะครับว่ามหาเถระสมาคมชุดปัจจุบันเริ่มยกแรกแล้วยกแรกเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นมาที่วัดกฎกติกามารยาทมีอะไรยังไงบ้างมีเงื่อนไขต่างๆที่มันชัดเจนขึ้นเพื่อความโปร่งใสเรื่องของเรื่องนะผมยกธงเชียร์จริงๆจับถูกประเด็นเลยในประวัติศาสตร์เนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดทฤษฎีสมคบคิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาเรียกย่อๆว่าอปท.กับวัดสมคบคิดกันผ่านงบประมาณแผ่นดินเอากันอย่างนี้เหตุเกิดที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการสมัยที่เอชชนสวัสดิ์อัศวเหมยังเป็นนายกอปจ.ปากน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปากน้ำสมุทรปราการยุคเอชชนสวัสดิ์สตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจพบการช่อฉนงบอุดหนุนสมคบคิดกันระหว่างวัดกับอปจ.เอากันอย่างนี้ก่อนจุดเริ่มต้นของการเข้าไปตรวจสอบไอ้เรื่องงบอุดหนุนจากอปท.ไปที่วัดแถวๆสมุทรปราการนะ มันเริ่มจากตรงนี้มันเริ่มจากไปพบว่าในแต่ละปีงบประมาณนั้นอปจ.ปากน้ำยุคเอชนสวัสดิ์มีการตั้งงบอุดหนุนวัดในเขตปากน้ำมากผิดปกติเพิ่มขึ้นทุกปีลองไปดูเพจที่1เอาไล่กันเลยไปดูเพจที่1ไปดูตัวเลขปีงบประมาณ2554ตั้งงบอุดหนุนวัดวาหาไว้ที่111ล้านบาทค่ะเฉพาะปีงบ54ปีเดียวอบจ.ปากน้ำยกเอชนสวัสดิ์ตั้งงบอุดหนุนให้แก่วัดต่างๆในเขตปากน้ำทั้งสิ้น111ล้านบาท2555เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยค่ะ240ล้านบาท2556เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันค่ะ450ล้านบาทค่ะแค่3ปีตั้งงบอุดหนุนวัดในเขตปากน้ำทั้งสิ้น801ล้านบาทค่ะกลมๆ ก็คือ800ล้านบาทงบอุดหนุนตรงเนี้ยเอาไปทำอะไรเวลาจ่ายขาดไปที่วัดเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่2 อย่างถ้าไม่นำไปใช้ในการจัดซื้ อก็นำไปใช้ในการจัดสร้างเช่นสร้างส้วมแล้วก็ซื้อสุขภัณฑ์ไปติดในส้วมยกตัวอย่างให้มันสะใจเล่นง่ายๆให้มันสะใจเล่นๆแพงเหลือเกินเอาเงินไปสร้างส้วมเนี่ยเอ้าก็มีจริงๆสร้างนู่นสร้างนี่ก็คืองบอุดหนุนจากอบจ.ปากน้ำเมื่อไหลไปที่วัดเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างถ้าไม่จัดซื้อก็จัดจ้างถูกไหมครับซื้อของไงกับก่อสร้างทันทีที่ตั้งงบและอนุมัติงบให้แก่วัดไหนก็แล้วแต่ไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีใครก็ไม่ทราบมีไอ้โม่งไอ้โม่งนะมันนิสัยไม่ดีไอ้โม่งนิสัยไม่ดีค่ะบุกไปถึงวัดเลยไปนั่งคุยกับพระกับมัคคทายกกับวัยวัชกรในวัดนั้นๆบอกว่าอบจ.ได้กรุณาจัดสรรงบอุดหนุนให้กับวัดของท่านแล้วนะครับจะเอาไปสร้างเอาไปซื้ออะไรชัดลิสต์กันออกมาจากนั้นยังไงต่อคะจ้างใครมีลิสต์หมดแล้วเดี๋ยวหามาให้ซื้อจากใครเดี๋ยวหามาให้ใช่ไหมไม่ต้องไปประมูลให้ยุ่งยากอยากสร้างส้วมนะประเดี๋ยวหาผู้รับเหมามารับงานคือหามาให้เลยวัดไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวเงินมันผ่านบัญชีเงินจะไหลจากอบจ.ปากน้ำจะไหลผ่านบัญชีวัดไม่ต้องสอบราคาไม่ต้องประมูลมาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวจัดมาให้หมดเลยจากบัญชีวัดก็มาที่บัญชีผู้รับเหมามีคนมาจัดการให้ทั้งหมดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเหนื่อยอาจจะซื้อของจากใครซื้ออะไรบอกมาว่าจะซื้ออะไรซื้อโถส้วมใช่ไหมประเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะหาคนขายเนี่ยมาติดต่อเอาของมาลงเอาของมาส่งเซ็นรับไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะเบิกเงินจบพูดกันในโดยนัยยะนี้วัดเขาถือว่าเขาไม่ได้เสียอะไรเขาได้ไงได้ทั้งของได้ทั้งสร้างก็ไม่รู้เขาได้ของอ่ะเขาได้เงินมาใช้ฟรีๆอ่ะได้เงินมาใช้ฟรีๆอ่ะแต่ราคาแพงสูงผิดปกติหรือเปล่าไม่รู้จะถูกจะแพงไม่รู้สมเหตุสมผลหรือไม่คุณภาพเป็นยังไงคุณภาพการก่อสร้างได้หรือไม่ไม่ใช่ประเด็นมันเหมือนได้เปล่าวัดไม่ได้ลงทุนอะไรนะใช่เขาอุดหนุนเขาให้ดังนั้น800ล้านเนี่ยเวลาไปถึงวัดเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนี่ยจะไปรู้เหรอเหรอโอเคไม่รู้เดี๋ยวมันถึงวัดเต็ม800ล้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้ก็อยากจะถามมีธงมีทอนกันหรือเปล่า
มากกว่านั้นดิไปดูเพจที่2นะไปดูเพจที่2นะอันนี้เป็นข้อมูลที่สตง.ไปตรวจสอบมาแล้วใช่ครับสตง.เขาเริ่มจากผิดสังเกตว่าทำไมในแต่ละปีจึงตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนวัดในเขตจังหวัดตัวเองเพิ่มขึ้นทุกปีและมากเสียด้วยระดับหลักเป็นหลายร้อยล้านบาท3ปี800ล้านอุดหนุนวัดชาวบ้านจะตายอยู่แล้วอุดหนุนวัด3ปี800ล้านเป็นไปได้ไงปีงบ56ปีเดียวอุดหนุนวัด450ล้านเป็นไปได้ไงโอ้โหวัดคงอลังการงานจ้างมากนะใช้เงินขนาดนี้ผิดสังเกตจึงส่งทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสิ่งที่พบข้อแรกเลยก็อย่างที่ตั้งข้อสังเกตไปเลยตั้งงบอุดหนุนวัดเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างตัวเลขที่เห็นไปเนี่ยแหละ2ผู้รับเหมาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันทั้งจังหวัดปรากฏว่าผู้รับเหมาที่ไปรับงานในแต่ละวัดนั่นแหละทุกวัดเลยอ่ะมันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันมันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นบริษัท2บริษัทลูกอะไรต่างแต่เครือข่ายเดียวกันหมดคือถ้าใช้ศัพท์มือปืนก็คือเป็นมือปืนซุ้มเดียวกันซุ้มเดียวกันเห็นภาพคือถ้าเรียกมือปืนถ้าเปรียบกับมือปืนก็คือมือปืนซุ้มเดียวกันแต่กระจายรับงานทั้งจังหวัดหลายพื้นที่ไงหลายวัดไงเช่นเดียวกันผู้รับเหมาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกระจายกันออกไปรับงานทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดมันแปลกนะแปลกสิเพราะความเชื่อมโยงระหว่างกขคงจนกระทั่งถึงคอนกคู่ที่ด่านหน้ากันลงพื้นที่ไปรับงานจากแต่ละวัดในสมุทรปราการ3จ่ายเงินล่วงหน้า 50% ให้ผู้รับเหมาก่อนเซ็นสัญญานั่นแน่ระเบียบราชการทำได้ยังไงจ่ายตั้ง 50% นั่นแน่แล้วยังไม่เซ็นสัญญาด้วยให้กับผู้รับเหมาล่วงหน้า 50% เขามีแต่เซ็นก่อนเซ็นสัญญาเขามีแต่เซ็นสัญญาจ่าย 10-15% แน่แน่ VIP นั่นเนี่ย4วัดไม่สามารถใช้เงินได้ตามวัตถุประสงค์อ้าวคืออย่างนี้แปลว่าอะไรคืออย่างนี้จะมีไอ้โม่งนิสัยไม่ดีตะเวนไปเจรจากับแต่ละวัดว่าจะให้ทำอะไรคือวัดอยากได้อะไรบางครั้งก็ได้อย่างที่อยากแต่บางทีก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้อย่างที่ไม่อยากไม่อยากได้แต่เขาจัดมาไอ้โม่งนิสัยไม่ดีมันจัดมาให้บอกเอาเนี่ยแหละหลวงพ่อเอานี้ไปเลยหลวงพ่อบอกไม่เอาบอกอยากได้เอาไปนะหลวงพ่อฟรีฟรีของฟรีหลวงพ่อเอาไปแค่เซ็นรับแค่เซ็นรับหน่อยจะได้ไปเบิกเงินนี่ไงวัดเลยไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การก่อสร้างการซ่อมแซมวัดไม่แล้วเสร็จตามสัญญาก็รับเงินไป 50% ก่อนเซ็นสัญญาเนี่ยแล้วทำไงอะไล่บี้ตรวจสอบกันยังไงเอ้าก็มหาเถรสมาคมก็แอคชั่นจัดระเบียบวัดละนะคงไม่ช้าเกินไปโอเคขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ